ไม่มีอะไรมากครับผ่านมาเห็นตลาดเขาจัดสวยดีเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่คือตลาดดีๆมาเช่นะครับซึ่งเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับซึ่งการวางแผนการจัดการร้านค้าเขาทำสดใสสะอาดสะอ้านน่าเดินมากนะครับแต่ก็ด้วยช่วงที่เปิดใหม่นี้นะครับประสบปัญหาเรื่องโรคติดต่อนะครับการสัญจรของผู้คนการซื้อข้าวซื้อของก็จะบางเบาไปนิดหน่อยนะครับแค่อยากเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าตลาดของเขาน่าเดินเขาจัดได้สวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมตลาดร้านค้านะครับก็จะเดินช้าๆให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับว่าเขาจัดร้านได้สวยงามขนาดไหนนะครับแล้วที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดไร้เงินสดนะครับตลาดไร้เงินสดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับคือทุกร้านเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือว่าแบบยิงบาร์โค้ดนะครับคุณซื้อ 20-30 บาทนะครับคุณก็สามารถสแกนบาร์โค้ดจ่ายเงินได้เลยก็คือลักษณะโอนเงินนั่นแหละครับจะสแกนบาร์โค้ดหรือจะเอาหมายเลขบัญชีจ่ายก็ได้เหมือนกันนะครับทุกร้านนะครับจะมีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็มิเตอร์ไฟนี้ก็จะจัดไว้อย่างสวยงามนะครับเวลาท่านผู้ชมใช้ไฟไปมากไปน้อยแม่ค้าพ่อค้านะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมก็คือเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาใช้ไฟไปมากไปน้อยแค่ไหนก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่มิเตอร์นี้นะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าตลาดของเขานี่จัดได้สวยงามสะอาดสะอ้านน่าเดินมากเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมทีละล็อกทีละล็อกนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับตลาดแห่งนี้นะครับถ้าไม่เจอช่วงโรคติดต่อนะครับช่วงโควิด19เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะไปได้สวยนะครับก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทีมงานตลาดอดทนหน่อยนึงนะครับผ่านช่วงวิกฤตนี้นะครับผ่านช่วงโควิดระบาดนี้ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแย่ๆกันทุกตลาดนะครับยิ่งเป็นตลาดที่เปิดใหม่นี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับแต่จะนำคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าตลาดนี้เขาจัดได้ดีกว่าตลาดใหญ่ๆหลายๆตลาดนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตลาดเปิดใหม่ก็เลยดูสะอาดสะอ้านอะไรก็ดูใหม่เอี่ยมอ่องไปหมดนะครับดูวิธีการจัดร้านนะครับและก็วิธีการจัดการกับลูกค้านะครับว่าเขาจัดการยังไงนะครับนั่งโต๊ะละ2คนนะครับและต่อละโต๊ะก็จะห่างกันนะครับเพื่อความไม่แออัดเพื่อการลดโรคติดต่อนะครับสังเกตพัดลมนะครับจะมีพัดลมตัวใหญ่มากนะครับผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรเลยครับผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เมตรนะครับพัดลมใบพัดลมที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่บนหลังคาบนเพดานด้านบนนะครับท่านผู้ชมคอยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะจับภาพให้ดูตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมชมบรรยากาศการจัดร้านของพ่อค้าแม่ค้านะครับ
็นตลาดยุคใหม่นะครับยุคไฮเทคหรือว่ายุค2020ยุคโซเชียลอะไรก็ว่าได้นะครับดูป้ายนะครับป้ายบอกชื่ออาหารนี่ก็โอ้โหทำสีสันสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งถ้ามองเป็นแนวไกลๆนะครับยิ่งดูสวยงามยิ่งดูน่าซื้อนะครับนี่ต้องยกเครดิตยกไอเดียให้กับทีมงานผู้จัดตลาดนะครับหวังว่าทีมงานผู้จัดตลาดจะรักษาระดับนะครับก็คือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านได้ดีตลอดไปนะครับขณะที่ผมผ่านมานะครับแวะเข้ามาชมซื้อของกินนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ไม่เอี่ยมอองสะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยนะครับและก็ยังเป็นตลาดไร้เงินสดนะครับระบบตลาดนะครับเขาจะจ่ายเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือว่าการโอนเงินนั่นแหละครับท่านผู้ชมดูพัดลมใบใหญ่นะครับพัดลมใบนั้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรนะครับผมมองขึ้นด้านบนใหญ่มากเลยนะครับผมยังแอบกระซิบถามพ่อค้าดูนะครับว่ารับเฉพาะเงินโอนหรือยังไงเขาบอกว่ามีเงินสดก็สามารถซื้อได้เขาบอกงี้นะครับแต่จริงๆแล้วจุดขายจุดโฆษณาของเขาก็คือเป็นตลาดไร้เงินสดนะครับถ้าเรามีเงินสดจ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าเราไม่มีเงินสดนะครับก็สามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายด้วยวิธีการโอนเงินนะครับนี่ก็คือผลไม้ที่เขาจัดไว้ดูสวยงามนะครับทั้งโลโก้ร้านค้าโลโก้ลูกป้ายที่บอกราคานะครับทำสวยงามทันสมัยใหม่เอี่ยมอองนะครับเดี๋ยวก็จะคอยดูนะครับว่าเขาจะรักษาระดับมาตรฐานแบบนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะแวะมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ลอตเตอรี่นะครับตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่เรียบคลองรังสิตนะครับช่วงคลอง3ใกล้โรงเรียนนานาชาตินะครับเรียบคลองรังสิตนะครับช่วงคลอง3ใกล้โรงเรียนนานาชาตินะครับท่านผู้ชมท่านใดมาไม่ถูกนะครับก็เอาจุดหมายปลายทางใหญ่เป็นหลักก็คือโรงเรียนนานาชาตินะครับพอมาถึงโรงเรียนนานาชาติก็จะสามารถมองเห็นตลาดนี้ได้ง่ายนะครับหรือว่าถามคนในละแวกนั้นใกล้ๆก็จะรู้ได้นะครับ นี่นะครับคือระบบจ่ายเงินของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับก็อาจจะดูเหมือนจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปเดินไปนะครับพยายามจะเดินช้าๆที่สุดแล้วนะครับหรือคิดว่าพยายามจะสายกล้องให้ช้าที่สุดแล้วนะครับมันก็ยังดูเหมือนว่าจะเร็วอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงผมเดินช้ามากนะครับ
เดินช้าจนแม่ค้าพ่อค้าในตลาดจ้องมองแล้วก็เรียกร้องให้ซื้อของอุดหนุนซื้อข้าวซื้อของนะครับนี่ก็คือระบบจ่ายเงินนะครับมีบาร์โค้ดนะครับทุกร้านจะมีแบบนี้ติดไว้หน้าร้านทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวได้นะครับนี่นะครับแม้ขนาดไข่ดาวนกกระทานะครับก็ยังมีระบบจ่ายเงินแบบนี้นะครับหรือว่า แม้แต่ข้าวเหนียวห่อเดียวนะครับข้าวสวยห่อเดียวนะครับก็สามารถจ่ายเงินเวลาซื้อนี่ต้องจ่ายแบบลักษณะแบบโอนเงินอย่างนั้นใช่ไหมครับโอนก็ได้โอนเงินก็ได้พ่อค้าเขาก็บอกว่าจะเป็นเงินสดก็ได้แบบโอนเงินก็ได้นะครับแต่ว่านโยบายหลักนะครับเขาบอกว่าตลาดไร้เงินสดนะครับนี่ไส้กรอกไม้หนึ่งสองไม้ก็จ่ายผ่านแอปนี่นะครับนี่นะครับป้ายทำซะสวยงามเลยนะครับป้ายบอกราคาป้ายชื่อร้านนะครับนี่นะครับชาไข่มุกแก้วเดียวนะครับขนมถุงเดียวนะครับก็จ่ายผ่านมือถือผ่านแอปได้นะครับลูกมันออกไปแล้วลูกมันออกไปแล้วก็มาถึงล็อกนี้นะครับก็ยังเก็บบรรยากาศร้านค้าต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าทางตลาดนี้เขามีระบบจัดการที่ดีนะครับมีระเบียบวินัยจัดแต่งร้านได้สวยงามนะครับคือน่าเดินนะครับน่าเดินมากนะครับคือเป็นตลาดยุคใหม่นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนยุคใหม่นะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเมื่อไปที่ไหนนะครับเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งมีสาระนะครับเจอเรื่องเฮฮาปาร์ตี้นะครับก็จะนำคลิปพวกนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเมื่อท่านผู้ชมชมที่ช่องนี้แล้วก็เสมือนผู้ชมได้รับชมทีวีช่องหนึ่งเลยนะครับคือในทีวีช่องหนึ่งนี้ก็จะมีข่าวสารเยอะแยะนะครับทีวีช่องใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีข่าวบ้างมีสเก็ตข่าวบ้างมีละครมีกีฬามีตะก้อมีฟุตบอลนะครับเราก็ไม่น้อยหน้าเขานะครับทำทุกคลิปทำทุกแนวทำทุกอย่างนะครับเจอคลิปไหนก็ถ่ายคลิปนั้นนะครับถ่ายคลิปนะครับโอกาสหน้าจะนำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ